สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่26กรกฎาคมค่ะถึง1สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เราจะเริ่มต้นนะคะทำนายในเรื่องของการเงินและการงานของชาวมังกรกันก่อนนะคะสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างของชาวมังกรนะคะไปแรกเลยก็ออกมาได้10ดาบเลยต่อมาค่ะก็คืออัศวินไม้เท้าแล้วก็ตามมาด้วยราชาถ้วยนะคะด้านบนค่ะก็คือขนาบ2ข้างฝั่งนะคะเป็นไพ่4เหรียญนะคะแล้วก็ The Tower นะคะแล้วก็บทสรุปค่ะได้ The Lover ค่ะวันนี้นะคะการเงินการงานของชาวราศีมังกรนะคะเวลาที่คุณโดนไพ่ใบแรกมาเสียบปักจึกอยู่อย่างเงี้ยนะคะแปลว่าคิดเครียดคือเครียดมากแล้วก็คิดซ้ำๆจนตัดสินใจได้ละจนถึงเวลาที่จะตัดสินใจได้แล้วชาวมังกรหลายคนตัดสินใจได้แล้วแต่ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอุ้นบอกเลยว่าถ้าเกิดมันมี2ทางเลือกบางคนตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะ2ทางเลือกนะคะคือคุณเครียดมากแล้วอะคุณคิดวนอยู่กับปัญหาเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆจนจะต้องตัดสินใจเลือกสักทางนะคะทีนี้การตัดสินใจเลือกสักทางในไพ่มันเชียร์ว่าให้เปลี่ยนแปลงค่ะคือมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะว่าคุณจะคิดวนกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักทีนะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงมือทำอะลงมือเปลี่ยนแปลงอะง่ายกว่าปล่อยปัญหาทิ้งไว้เฉยๆนะคะถ้าหากยกตัวอย่างคำถามแบบนี้มันจะได้เป็นรูปธรรมพอเวลาเราทุกข์เครียดกับที่ทำงานนะคะเรื่องการเงินการงานเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะลาออกไปหางานที่มันดีกว่านะคะทีนี้ลาออกไม่ได้หนี้สินของบริษัทมันยังรัดตัวอยู่นะอันนี้เคสตัวอย่างนะกรณีตัวอย่างคุณก็ต้องมาคิดว่าแล้วคุณจะเดินออกจากปัญหานี้ได้ยังไงนะคะถ้าหากคุณเปลี่ยนบริษัทไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นฟ้าฟาดหอคอยเนี่ยภาพไพ่10ดาบก็ไม่ดีภาพทาวเวอร์ก็ไม่ดีอ้าวแต่ผลสรุปออกมาเฮ้ยมันยังมีสิ่งดีๆเหลืออยู่มันยังมีทางออกให้คุณอยู่นะคะก็เพียงแต่ว่า1จัดการปัญหาเรื่องหนี้นะคะให้เสร็จสิ้น10ดาบนี่มันอาจจะหมายถึงว่าได้เงินมาแล้วไม่ได้ใช้นะเอาไปโปะหนี้หมดพอโปะหนี้แล้วทำไมหนี้มันก็บรรเทาลงมันก็ลดน้อยลงนะมันก็ค่อยยังชั่วมันก็ปลอดโปร่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเงินทองเราไม่ได้หยิบไม่ได้ใช้เป็นเกาะเป็นกำนะคะมีเงินก็เก็บไว้เทินไว้บนหัวด้วยแล้วเหยียบไว้อีกต่างหากนะคะอันนี้คือการจัดการบริหารด้านการเงินที่ดีนั่นเองค่ะทีนี้ที่อมบอกว่าเครียดจนอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่าย้ายที่ทำงานได้ไหมถ้าคุณไม่มีหนี้อยู่คุณก็ควรจะย้ายแล้วนะเพราะว่าไอ้ที่เดิมๆเนี่ยถ้าคุณยังอดทนต่อไปนะยกเว้นเรื่องของสภาพหนี้สินที่มันร้อยละแล้วยังออกไม่ได้นะถ้าคุณยังอดทนอยู่ที่เดิมๆต่อไปแล้วคุณก็เอาแต่บ่นนะความรักในองค์กรความรักในเพื่อนร่วมงานในหัวหน้ามันลดน้อยลงทุกวันจะอยู่ได้ยังไงกับความเกลียดชังตรงนั้นนะมันอยู่ไม่ได้มันกัดกร่อนเราทุกวันเนี่ยว่าก็เห็นว่าก็ควรจะเปลี่ยนแปลงนะไปเผชิญโชคชะตากรรมอะไรข้างหน้าหากเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้พบกับทีมงานที่ดีทีมเวิร์คที่ดีความร่วมมือร่วมใจและความสัมพันธ์ที่ดีนะคะได้เดลิเวอร์ขึ้นมานะคะมีความคลี่คลายกระจ่างสดใสมากขึ้นเลยแหละเพราะว่าอยู่ที่เดิมไปก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับคุณแล้วอะเบื้องต้นเลยนะสิ่งที่อ้นอยากจะให้คุณเข้าใจและทำใจนะคะก็คือยอมรับความสูญเสียค่ะแล้วก็คิดหาวิธีรับผิดชอบมันการจะเดินออกมาแน่นอนมันย่อมมีความสูญเสียเสียอะไร
เสียเวลาที่เราแบบลงทุนลงแรงไปบางคนเสียเงินขาดทุนนะมันก็จำเป็นที่จะต้องจบกิจการนั้นจบธุรกิจนั้นๆ นะคะด้วยการขาดทุนนั่นแหละนะแต่ยังดีกว่าเฉือนเนื้อเราไปเรื่อยๆตัดนิ้วเราหายแหว่งไปทีละนิ้วนะมาเอาอ้นเคยบอกว่านิ้วไหนร้ายก็ตัดแค่นิ้วนั้นอย่าไปตัดทั้งมือแต่ทีนี้พอสถานการณ์มันลุกลามบานปลายมันเสียหายมากขึ้นคุณก็นั่งไล่ตัดทีละนิ้วมองอนาคตแล้วมันก็ยังไม่ฟื้นยังไงมันก็ยังบาดเจ็บอยู่คุณก็โดนตัดไปเรื่อยเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะหายไปทั้งมือไงนะคะก็รักษาส่วนที่มันยังดีอยู่เอาไว้นะคะแล้วรีบตัดส่วนที่มันจำเป็นต้องสูญเสียออกแล้วก็จะได้รักษาส่วนรวมไว้อะนะคะแล้วก็เวลาก็จำเป็นสำคัญมากๆการบริหารเวลาได้ดีมันเซฟเงินทองเราได้ดีมากๆเลยนะคะบางทีเราเสียเวลาไปมากและเวลานั้นมันเอาไปทำไปปั่นเป็นมูลค่าอย่างอื่นได้อีกเยอะนะคะ The Tower วันนี้บอกว่าเวลาที่คุณมองหาตัวช่วยให้มองหาตัวช่วย2ทางนะข้อ1กูรูของคุณเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านการจัดการปัญหาเรื่องของการงานและการเงินแต่อยู่ในโลกโซเชียลวันนี้ก็จึงต้องใช้โลกโซเชียลให้เป็นประโยชน์ไม่เหมาะที่จะไปลงคอร์สเรียนอะไรต่ออะไรนะเพราะว่างกอ่ะหวงนะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นประโยชน์มากๆนะคะก็เลยต้องเรียนออนไลน์เรียนทางโซเชียลเรียนที่มันแบบเซฟเงินเอาไว้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของมิตรภาพความสัมพันธ์วันนี้นะพอเวลาคุณจะเดินออกมาคุณจะล้มเลิกกิจการบางอย่างล้มเลิกพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยแน่นอนว่าพอเวลาเราเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับทาวเวอร์เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วทุกเครียดจนต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะพอเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมันจะมีทั้งคนที่รักเราเอาใจช่วยเรานะคนที่เข้าใจเราแล้วก็ไม่เข้าใจเรานะคะอ้นแนะนำคุณอย่างนี้ว่าถ้าหาหนทางที่คุณเดินไปอ่ะคุณมั่นใจว่ามันดีงามมันถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณจะได้กลุ่มคนที่สนับสนุนเดลิเวอร์นะเดี๋ยวคุณจะได้กลุ่มคนที่สนับสนุนคุณเข้าใจคุณเห็นด้วยกับคุณมาเป็นกำลังร่วมมาเป็นทัพเสริมให้กับคุณในที่สุดนะคะเพียงแต่ว่ายอมรับความสูญเสียแล้วจัดการแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดให้ได้และให้เซฟที่สุดด้วยให้ประหยัดเงินที่สุดนะคะวันนี้แน่นอนแหละเรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ดีหรอกแต่คุณยัง4เหรียญยังอยู่แสดงว่าเซฟได้รักษาได้จงรักษาส่วนที่มันยังไม่เสียหายอ่ะต้องห้ามเลือดก่อนนะคะรักษาส่วนที่มันยังไม่เสียหายส่วนไหนเสียหายไปแล้วทำใจปล่อยวางและตัดทิ้งไปนะคะจะได้รับความร่วมมือร่วมใจที่ดีจากมิตรภาพใหม่ๆขึ้นมานะคะก็อันนี้นี่เป็นเรื่องของการเงินนะแล้วก็การงานด้วยนะคะมันก็สัมพันธ์สอดคล้องกันนั่นแหละนะคะคิดให้ดีแล้วกันว่ามิตรที่สนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาคือใครนะคะการได้รับความช่วยเหลืออาจจะไม่ได้มาเป็นเงินทองหรอกแต่ว่าอาจจะได้โอกาสหรือหนทางดีๆนะคะอย่าปฏิเสธความรู้ในโซเชียลพอเวลาทาวเวอร์ขึ้นน่ะความรู้ในโซเชียลถ้ามากพอมันจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปเลยล่ะต่อมามาดูเรื่องความรักของชาวมังกรกันบ้างว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กถือเหรียญนะคะอัศวินเหรียญราชินีถ้วยค่ะราชาดาบเดวิลเดอะซันก็เวลาที่เดอะซันขึ้นมาทีไรนะก็มีเรื่องเขาเรียกมีเรื่องรักสามเจ้านะมีเรื่องพัวพันกันเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสตัณหาความโลภนะคะขึ้นมาด้วยนะก็อาจจะได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องเนี้ยแต่ทีนี้ดีไม่ดีเนี่ยจะต้องเข้าไปตัดสินใจเข้าไปยุติปัญหาที่มันเป็นรักสามเศร้า
อ้นดูว่าคุณวันนี้คุณน่าจะเป็นอยู่ในฐานะสีราณีให้กับคู่ของคนอื่นซะมากกว่านะคะบางคนก็บอกว่าโดนกับคู่ของตัวเองตัวเองก็เลยต้องมาเป็นสีราณีให้ตัวเองพอเวลาเส้นผมเข้าตาตัวเองนะเขี่ยออกเองไม่ได้นะต้องใช้กระจกส่องนะคะพอถึงเวลาถึงเวลาของเพื่อนๆของคนรอบตัวเราเป็นสีราณีได้ดีมากแต่พอถึงเวลาเรางานเข้าเองนะคะกับทุกร้อนแล้วปล่อยวางไม่ได้เลยนะคะมีความหงุดหงิดกังวลใจอยู่นะคะแล้วก็หวงแหนสิ่งที่ตัวเองครอบครองนะคะมองว่าตอนนี้ความรักที่ได้มามันเป็นของล้ำค่านะไม่อยากปล่อยให้หลุดมือไปนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากฉกชิงแย่งชิงหยิบฉวยจากใครนะคะดังนั้นความคุมเครือใจของคุณในสัปดาห์นี้ว่าเอ๊ะเขามีคู่หรือยังเขามีแฟนหรือยังเขามีครอบครัวอยู่หรือเปล่านะคะเช็คแล้วตรวจสอบแล้วเรื่องจริงจะกระจ่างเปิดเผยออกมาคราวนี้เรื่องจริงจะเป็นยังไงไปวัดกันดูอีกทีนึงนะอ้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันจะเป็นยังไงนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทางฝั่งคุณผู้ชายเนี่ยอาจจะมีเรื่องมาให้แบบถูกยั่วยวนยั่วยุกิเลสนะถ้าคุณเป็นฝั่งหญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแฟนของคุณอาจจะถูกยั่วยุนะจากมารผจญนะคะจากผู้หญิงในเขาเรียกสถานที่อโคจรนะผู้หญิงที่ทำงานสังสรรค์งานบริการงานกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายชายเองคุณก็จะถูกยั่วยุด้วยสิ่งนี้นั่นแหละนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้แล้วกันนุ่นว่าไม่ใช่ปัญหาที่ยากเกินเยียวยาอะไรนอกจากว่ามันจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองไปบ้างนะคะก็หมดลงแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจอ้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับChannel ตำหนักดวงนะคะแล้วก็ฝากเพจด้วยค่ะเพจที่ชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะติดตามข่าวสารอ้นได้ที่เพจนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอ้นมี ID Line Emmy Beauty นะคะEWMYBEAUTY นะคะ ID line นี้นะคะสำหรับคนที่อยากตรวจสอบดวงชะตากับอ้นนะคะเป็นการส่วนตัวนะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็ไลน์มาหาอ้นได้นะคะสอบถามค่าครูได้ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ